วัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาเคมีนะฮะบทสมดุลของสารลายกรดเบสนะครับถ้าทบทวนจากคราวที่แล้วนะครับเราก็จะพูดในลักษณะที่ว่าสารลายกรดนะครับกรดนั้นเราก็จะมีการแบ่งตามที่เกิดนะครับแบ่งตามการละลายน้ําตรงการละลายน้ํานั้นก็จะมีกรดแก่ซึ่งเรียนต้องมั่นนะครับมี6ตัวนะไฮโดรคอริกไฮโดรโบรมิกไฮโดรอัลดิกซัลฟูริกไนตริกและเปอร์คอริก 6ตัวตรงนั้นต้องจําให้ได้นะครับนักเรียนถ้าถ้าเรียนจําแก่ไม่ได้ทฤษฎีนนก็ไม่ได้คํานวณก็ไม่ได้เสร็จหมดเลยนะครับในบทนี้ทํามาเดียวกันเบสก็เช่นเดียวกันเบสแก่ก็คือพวกไฮดรอกไซด์ของมูล1่หมู่2นั่นคือสิ่งที่เรียนครจะต้องทราบนะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าเออมันมีทฤษฎีอะไรที่รองรับที่ครูกล่าวไว้แล้วก็คือ3มทฤษฎีนะครับออทฤษฎีของอารีเนียสนะทฤษฎีของบอนเซตทฤษฎีของเลวิสตัวบอลเซตก็จะใช้มากกรดให้โปรโตอนเบสรับโปรโตอน นะครับเราก็จะนำเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ต่อในวันนี้ก็คือในเรื่องของอคู่กดเบรดอะไรจะเป็นคู่กดเบรดกันนะครับลักษณะของคู่กดเบรดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือเกิดในปริยาของกฎเบรดนั่นเองนะครับที่มันมีการผันกลับได้นะครับหรืออาจจะไม่ผันกลับก็ได้นะ <began> <Suzanne> แต่ลักษณะของของตรงไม่ผันกลับนั้นเราจะมองได้แค่ว่าใครเป็นกดเป็นเบทดเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคู่กดเบรดนะคู่กดเบดจะต้องอยู่ในสารลักษณะของปริยาที่มันผันกลับได้ นะครับเเราจะดูตามในข้อ39เลยนะเรียนนะครับดูที่หน้าจอเลยนะครับนะเขาบอกว่าจงบอกความเป็นกฎเบสนะครับแล้วคู่กฎเบสของนุภาคแต่ละสมการอ่ะดูสมการที่1นะครับ Hs ลบบวก OH ลบได้น้ำกับ S 2ลบหรือลบนั่นเองนัยนก็มาดูว่าใครละครับที่ทำหน้าที่ให้โปรโตอนใครละรับรับโปรโตอนนั่นคือบอลเซตนั่นเองนะครับอ่าดูนะจากตรงนี้นเรียน Hs ลบ แล้วน้าเรนก็จะกลายเป็นแค่ s 2ลบนั่นก็หมายความว่าไอตัวนี้เรนครับมันมีโยนมีการโยน H บวกมาให้เห็นไหมมีการโยน H บวกมาให้พอยโยน H บวกปุ๊บ OH ลบรวมา H บวกก็กลายเป็นน้ํานั่นก็หมายความว่าไอตัวนี้นักเรนก็ทําหน้าที่เป็นกรดนั่นเองเพราะเป็นตัวให้โปรโตอนไอตัวนี้ก็จะกลายเป็นเบสทํานองเดียวกันเนื่องจากพยานนี้มันผันกลับได้เรามองย้อนตรงข้ามบ้างจากน้ํา ย้อนกลับมาเป็น O h ลบนั่นก็หมายความว่าน้ำมันให้ h บวกกับ S, S นั่นเองให้ h บวกไปเพราะฉะนั ento, ้นน้ำ <c oughs> oui เป็นตัวให้ก็จะเป็นกรดและตัวนี้ก็จะเป็นเบสโอเคักเรียนได้นะฮะลักษณะของคู่กรดเบสเพราะนั้นเอ่อจะได้เลยครับสารแต่ละตัวเป็นกรดเป็นเบสเป็นกรดเป็นเบสและอะไรล่ะคือคู่กรดเบสนะครับคู่กรดเบสก็จะอยู่ตรงเร่างนี้นี่หนึ่งคู่และตรงนี้อีกคู่หนึ่งนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคู่กรดเบสนั่นเอง นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเรียนนะครับก็จะมี2คู่ตอนนี้จากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะนะักเรียนจะใช้อะไรครับใช้ h บวกใครเป็นคนให้ h บวกเป็นกรดรับ h บวกเป็นเบสตอนนี้ครูก็มีปฏิกิริยาที่นะปนาวิยาที่2นักเรียนดูตามนะครับอา้าวจาก hCO-3 ลบกลายเป็น CO-3 2ลบนั่นก็หมายความว่าตัวนี้มันให้ h บวกไปเดี๋ยวมา ถ้ามองเดียวกันถ้ามองฝั่งขวาบ้างย้อนมานะครับไอตัวนี้ก็คือให้ h บวกไปเห็นไหมฮะเราก็จะได้ทันทีเลยคืออะไรครับอันนี้กรดอันนี้อะไรครับเบสอันนี้อะไรครับกรดและอันนี้อะไรครับเบสก็จะเกิดคู่กรดเบสขึ้นมานะครับจากน้ํากลายเป็นไนโรบวก็คือคู่นี้จาก so 3ลบกลายเป็น co 3นลบก็คือคู่นี้เราก็จะได้คู่กรดเบสนะครับอ้าวนักเรียนครูมีอีกสองปฏิกิริยานะครับมีสองปยญา นะฮะ SO3 ลบบวกน้ำ OH ลบ S2CO SO3 อันนี้ได้นักเรียนลองคิดเลยนะคิดแป๊บหนึ่งแต่ละตัวใครเป็นอะไรนะนักเรียนลองคิดดูนะครับก็คงจะได้ใช่ไหมะนะครับอันนี้อะไรครับนักเรียนเบสนะอันนี้อะไรครับกรดอันนี้อะไรครับเบสอันนี้อะไรครับกรดถูกนะอ้าวดูอันนี้บ้างอันนี้อะไรครับ กรดอันนี้อะไรครับเบสอันนี้ล่ะครับเบสอันนี้ล่ะครับกรดคิดว่านักเรียนคงทำได้ไม่น่ายากนะแต่สิ่งที่เรียนทำตรงนี้อาจจะอะไรครับอาจจะเกิดจากมองการมองว่าเออใครให้ H บวกใครรับ H บวกตอนนี้เอาใหม่นะครับครูจะสอนสั้นๆแบบนี้นะครับย้อนมาที่ตัวอย่างที่หนึ่งให้นักเรียนจำอย่างนี้เลยครับเจอ OH ลบเมื่อไรเป็นเบสเสมอ เจอ h บวกหรือ h อสามอวกเมื่อไรเป็นกรดเสมอเพราะฉะนั้นนี่ครับ oh เลบเบหน้าตาเหมือนกันตรงข้ามกรดอยู่ใกล้กันตรงข้ามเบสหน้าตาเหมือนกันตรงข้ามกรดโอเคนะอ้าวตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2นะ h สามอวกเมื่อไรเป็นกรดเสมอนี่จําตัวนี้ตัวแรกนี่ก็ตรวจไม่กี้ตัวแรกใช่ไหมอา้าวกรดหน้าตาเหมือนกันตรงข้ามเบสใกล้กันตรงข้ามกรด หน้าตาเหมือนกันตรงข้ามเบสโอเคโออชลบมาลายเบสเสมอเอาเบสนะหน้าตาเหมือนกันตรงข้ามกรดใกล้กันตรงข้ามเบสหน้าตาเหมือนกันตรงข้ามกรดเห็นไหมเนี่ยจะได้คู่กรดเบสโดยอัตโนมัติเลยนะครับเอาสมาธิสี่ 4, เหมือนกันนะครับนะอันนี้ไม่มีเบวกไม่มย OH ลบแต่นักเรียนจะคุ้นเคยครับ h n o 2นนี่คือกรดหน้าตาตรงข้ามเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันตรงข้ามเบสใกล้กันตรงข้ามกรด หน้าตาเหมือนกันตรงข้ามเบสก็จะได้คู่กดเบสต,ตอนนี้บางทีครับนักเรียนบางทีเราเขามีการใส่เลข1เลข2นะนะครับเ,เช่นกดตัวนี้เป็นกด1นนะตัวนี้เป็นกด1นักเรียนเขาเขาบอกว่าตัวนี้เบส1คู่มันพอตัวนี้กด2อ,อันนี้ก็เลยเบส2อ,อะไรทํานองนี้นเรียนก็เป็นคู่กดเบสนะก็เพียงแต่พูดตรงนั้นท่านเองครับจากตรงนี้นเรียนครับเรามาดูโจทย์ข้อ40กันนะดูโจทย์ข้อ40กันนะครับ นะดูที่หน้าจอเลยครับนักเรียนนะฮะอ่าข้นะอ4ี่โจทย์เป็นแบบนี้ข้อใดไม่ถูกต้องกอขอของอนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ละเอ๊มันไม่ถูกกันอะไรยังไงล่ะใช้เกณฑ์อะไรมาการจับนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดนักเรียนไปเจอข้อสอบเป็นท้อนักเรียนอาจจะยากขึ้นเพราะว่าเกณฑ์เรียนตั้งแต่บท1ยันบท18นักเรียนครับนะเกณฑ์อะไรแต่ขณะนี้ครูกาลังพูดถึงสาลายกรดเบสเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่นํามาจับก็น่าจะเป็นกรดเบสด,ด้วย ใช่ไหมครับอ้าวเพราะฉะนั้นคุณก็ดูเลยครับเมื่อกี้นี้คู่กดเบรคคุณลืมสรุปหน่อยนะครับนะไม่เรีย้อนนิดนึ่งนะย้อนนิดหนึ่งนะครับคุณจะยกตัวอย่างโจทย์เมื่อกี้นี้นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าคู่กดเบรคจะมีหน้าตาเหมือนกันคุณสรุปเพิ่มอีกนิดหนึ่งตัวที่เป็นกรดจะมี H มากกว่าตัวที่เป็นเบรคหนึ่งตัวโอเคนะคู่กดเบรคเหมือนหน้าตาเหมือนกันตัวที่เป็นกรดจะมี H มากกว่าตัวที่เป็นเบรค โอเคนะย้อนไปนะเอาละครับเรามาดูโจทย์ข้อเดิมนะครับเพราะฉะนั้น nh 3กับ nh 4บวกนี่ต่างกัน1ตัวตัวที่เป็นกรดจะมี h มากกว่าตัวที่เป็นเบสเพราะนั้นตัวนี้คืออะไรครับนี่กรดนี่อะไรครับเบสก็เป็นเบสเป็นกรดนี่อะไรครับกรดนี่อะไรครับเบสนี่ครับกรดนี่ครับเบสนี่ครับกรดและนี่ครับเบสเพราะฉะนั้นกของงงคืออะไรเบสกรด กดเบรกดเบทกดเบรนักเรียนฟังครูอ่านแล้วเป็นไงครับอะไรที่มันขัดขัดก็ไก่ถูกไหมฮะมันแตกต่างจากคนอื่นเขาเนี่ยคือไม่ถูกต้องโอเคนะนะครับก็คือเอาเกณฑ์ของคู่กดเบทมาจับนั่นเองอ่าวดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้บ้างคําถามเหมือนเดิมครับนักเรียนข้อใดไม่ถูกต้องนะอ้าวครูให้มาอันนี้เราก็ดูเลยนะครับอ้าวนี่อะไรเบท อันนี้โกรธเห็นไหม h มากกว่า h น้อย h มากเป็นโกรธ h น้อยเป็นเบสอันนี้อะไรครับโกรธเบสอันนี้อะไรครับโกรธเบสอันนี้อะไรครับโกรธเบสเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบเมื่อกี้นี้นะครับนัเรียนก็จะตอบกอไก่เพราะเบสกรนอกนักนกรเบสหมดเลยแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่แล no ้วครับเรียนกูไม่ได้ใช oh ้เกณฑ์นั้นแล้วใช้เกณฑ์นั้นไม่ได้ฮะ เออโอเคยังเป็นคู่กดเบดอยู่แต่คอควายครับเรกเรียนคอควาย2ตัวนี้ไม่ใช่คู่กดเบรดทำไมไม่ใช่เพราะ H ห่างกันมากกว่า1ตัวเพราะนั้นคำตอบคือไม่ถูกต้องเพราะไม่เป็นคู่กดเบรดแต่ข้อเมื่อกี้ไม่ถูกต้องเพราะซีรีส์หรือลำดับของมันไม่เหมือนคนอื่นเขาต่างกันนะอันนี้ก็คือคือข้อมูลที่เราเรียนควรจะต้องรู้จักนะครับโอเคฮะนี่ก็คือคู่กดเบดที่เรียนศึกษา ันนี้จากที่ครูพูดเมื่อกี้นี้นเรียนครับมันจะมีปฏิกิยานปฏิกิยาที่ลักษณะหรือที่ผ่านมาจะเห็นว่าน้าน้ำนะฮะนเรียนนะครับอ่าครูยกตัวอย่างนี้ที่เมื่อกี้นเรียนเห็นดูที่หน้าจอเลยครับนเรียนนะฮะสมการนี้ครับนเรียนนะฮะน้ำเป็นอะไรครับน้ําเป,ป็นเบทเห็นไหมแต่สมการนี้น้ําเป็นอะไรครับน้ําเป็นกรดแสดงว่าน้ําของเรียนเป็นอะไรครับเป็นเบสก็ได้เป็นกรดก็ได้แต่ถามปกติน้ําเป็นไรน้าต้องเป็นกลาง นะครับนะแต่สมบัติหรือหน้าที่ของมันมันสามารถเป็นกฎเป็นเบรได้ครับลักษณะของสารพวกนี้แหะครับเราจะเรียกว่าแอมฟิโปรติกนะแอมฟิโปรติกซับสแตนนะครับตัดูในเอกาสารตามเลยนะครับเอ่อครูเขียนไว้ว่าแอมฟิโปรติกซับสแตนนั้นก็คือสารที่ทําหน้าที่ได้ทั้งกฎและเบรในปฏิกิริยาใดๆตามทฤษฎีของลาวรีและรบอนเซตก็หมายความว่าไงครับเราต้องเอาตัวนี้เป็นตัวอธิบายนะ เอากรดให้ H+ บวกเบสรับ H บวกนะครับสารนี้จะทำหน้าที่เป็นกรดเมื่ออยู่กับเบสและจะทำหน้าที่เป็นเบสเมื่ออยู่กับกรดใครล่ะเช่นน้ำครับเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วตอนนี้นอกจากน้ำแล้วมีตัวอื่นไหมมีครับและและอะไรไอออนลบอื่นๆที่มี H บวกเหลืออยู่ทีนี้คำว่าไอออนลบอื่นๆที่มี H บวกเหลืออยู่คือตัวไหนล่ะอะไรล่ะคือตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์กันนะครับนะ ตัวนี้นะนักเรียนดูนะครับอ่าคุณจะเขียนเลยนะนักเรียนดูที่หน้าจอเลยนะครับสมมุติคุณมีเอ่อ h ลบนะครับนะครับ hH ลบนะผ่าน h บกนะครับนะอ้าขอคุณเขียนแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะได้อ้าวนะแล้วก็เอ SO ่3อ hso 3ลบนะผ่าน h บกนะครับผ่าน O h ลบนะ อ่าเอาอ, h, h, L, h, B, อ,รรอันนี้ก่อน h s ลบผ่าน h บวกได้เลยครับเรียนนี่โกรดกรดก็ให้ก็เป็น s 2 s เห็นไหมอันนี้เบสเบทอันนี้ให้มาเกิดเป็นอะไรครับ h 2 o กับ s 2ลบนะครับอ้าอันนี้บ้างอันนี้ให้มาเป็นอะไรครับ s 2 so 3แต่ตัวนี้เรียนครับตัวนี้ไม่อยู่ตัวสลายตัวต่อกลายเป็นน้ำกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้อันนี้โยนมาละ โยนมาก็เป็น H2O H บวกกับ OH ลบเจอกันเมื่อไหร่กลายเป็นน้ำเสมอจำไว้นะครับพอ H บวกโยนมา H หายไปประจุลบเด่นขึ้น <_ S 1> ก็เป็น SO3 2- จำไว้จากลบเดียวก็กลายเป็น 2- H หายไปประจุลบเด่นขึ้นนะเรียนได้ข้อมูลตัวนี้นะครับอ้าวอีกตัวหนึ่ง NO3- นะ NO3- นะครับผ่าน H บวกนะผ่าน OH- นะครับอา้าว Nh4 บวกผ่าน H บวกนะครับแล้วก็ผ่าน OH ลบอ้าวได้อะไรอันนี้โยนให้ไปก็กลายเป็น HNO3 นะครับแต่ตัวนี้โยนไม่ได้เพราะอะไรครับไม่มี H โยนอันนี้ก็ไม่เกิดนะไม่เกิดอันนี้ H โยนไปกลายเป็นอะไรครับ Nh52 บวกเห็นไหม เป็ไรวมเป็น NH5 2าสองบวกสองบวกไม่มีอีมกมืนกันครับ NH5 นวกไม่มีอ้าวอันนี้โยนมาเป็นอะไรครับโยน H มาก็กลายเป็น H2O กับอะไรครับนักเรียน NH3 สามโอเคนะอ้าวอีตัวตัวสุดท้ายนักเรียน HPO4 2สนะองลบได้ตัวหนึ่งอ้าวเจอ H บวกนะเจอ OH ลบนะครับแล้วก็เจอใครครับเจอน้ำ หน้าเจอน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรครับ H บวกโยนมาเนี่ยก็จะกลายเป็นอะไร H 2 p o 4ลบเห็นไ,ไหมอันนี้โยนมา H บวกโยนมาก็กลายเป็น H2O กับ PO4 3ลบเห็นไ,ไหมน้ำเป็นไงครับน้ําเกิดได้2ประเด็นนะน้ำให้กับน้บํารับเพราะนั้นเราแตกเป็น2น้ําให้น้ารับนะครับน้ําให้น้ํารับ ถ้าน้ำให้ให้อะไรครับเราเรียนให้ H บวกไปก็กลายเป็น S2 PO 4ลบกับน้ำให้ไปเมื่อไหร่ก็จะเหลือ O ลบอ้าวน้ำรับละ่ะรับมารับ H บวกมานะครับพอรับ H บวกมาก็กลายเป็น H 3 O บวกเห็นไหมตัวเองเหลืออะไรครับรับ H บวกมานะครับเหลือ PO 4, 3, นะ PO 4 3่ลบอะ PO 4 3ลบเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อมูลที่ได้เรามาวิเคราะห์ครับ ว่าสารใดบ้างล่ะที่เป็นแอมฟิโบติกนะครับพูจย้อนตั้งแต่อันแรกเลยนะครับเรเรียนนะฮะเรียนดูตัวนี้ดูอันนี้นะฮะอันแรกเลยสังเกตดูสารตัวนี้ H-H ลบรับก็ได้ให้ก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าเป็นแอมฟิโบติกไหมเป็นครับเป็นแอมฟิโบติกใช่ละนะต่อไปอันนี้ให้รับก็ได้ให้ก็ได้ก็เป็นแอมฟิโบติกโอเคนะนะครับ อ้าว no 3ลบล่ะ no 3ลบรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวก็เลยเป็นอะไรครับักเรียนเป็นเบสนั่นเองนะแอมโมเนียมรับไม่ได้แต่ให้ได้อย่างเดียวเป็นอะไรครับก็เป็นกรดไปเห็นไหมเป็นกรดไปอ้าวสารตัวนี้แล้วครับักเรียนนะสารตัวนี้นะรับก็ได้ให้ก็ได้ก็เป็นแอมฟิโพติกไปเพราะฉะนั้นมาสังเกตครับใครล่ะครับที่เป็นแอมฟิโพติก ประจุลบเห็นไหมมี H เหลืออยู่ประจุลบมี H เห, it ห,ลหลืออยู่นะครับที่ผ่านมาอ้าวที่ผ่านมาคืออะไรประจุลบนะเรียนตัวนี้เนี่ยเห็นไหมประจุลบมี H เห, it 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 หลืออยู่นะครับตัวนี้ประจุลบมี H เหลืออยู่มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ NO3 เป็นอะไรอย่างเดียวครับเป็นเบทอย่างเดียวยเห็นไหมอโเป็นเบทอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อสอบก็เคยถามครับว่าสารใดต่อไปน,นี้ทำหน้าที่ได้ทั้งกรดทั้งเบสนี่มี สารไดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นกรดอย่างเดียวก็มีสารไดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็น,เ,เ,ปนเบสได้อย่างเดียวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อมูลนะอ่ะเรียนดูที่หน้าจอต่อเลยนะครับในข้อ42นะครับในข้อ42นะรเรามาดูปฏิกิริยากันนะฮะโจทย์เป็นแบบนี้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบวกน้ำถามว่าข้อใดถูกต้องใช่ไหมอ้าวนักเคิดสิ นะครับเรียนคิดดูนะอา้าวตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ครูพบจากการที่นักเรียนคิดเนี่ยนักเรียนมักจะตอบงองงูนะครับนักเรียนมาอบงองนะบกเ,เอเอข้ององงูถูกมักจะตอบอย่างนี้ถามว่าทําไมถูกข้อไหนถูกเขาจะบอกว่าขอไข่และคอควายเพราะอะไรครับ n a c o 3เอา้าว co 3นี่เป็นประจุลบมี h เหลืออยู่ให้ก็ได้รับก็ได้ถ้าเป็นปิญานี้ไอ้น้ำให้ถ้าเป็นปญานี้น้ำรับ ขาเลยบอกโอเคขอไข่ขอควายถูกนั่นคือตอบงองูแต่นะครับแต่แต่โจทย์ข้อนี้ไม่ครับกูเพิ่มประเด็ดนใหม่นิดนึงถ้าโจทย์ให้ว่า sco3- ลบบวกน้ำนะถ้าโจทย์มีแค่นี้นะ sco3- ลบบวกน้ำโอเคครับตอบงองูฮะแต่โจทย์ข้อนี้กูให้อะไรครับนักเรียน n a s C o 3บวกน้ำไม่ได้ครับนักเรียนตัวนี้ ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมี NA เข้ามาด้วยนักเรียนก็ต้องถามตัวเองกันว่าเวลาตัดปุ๊บนี่ฮะตรงนี้ฮะ NA มาจากอะไรครับมาจาก NaOH s o 3มาจากอะไรครับมาจาก S2 CO3 นี่ครับเบสแก่นี่ครับกดอ่อนแก่กับอ่อนเป็นไงนักเรียนแก่กับอ่อนลิซไปตามตัวแก่แก่กดหรือแก่เบสครับแก่เบสเพราะนั้นสาลายออกมาเป็นเบส เมื่อสาระเป็นเบสนักเรียนครับเราตอบขอไขครับข้อนี้เพราะนั้นตอบขอไขนะตอบขอไขตัวนี้อา้าวขอไขรู้ได้ไงเพราะมี OH โ h เลบเกิดขึ้นบางคนบอกอา้าวอาจารย์อาจารย์ดูที่ตัวนี้แล้วผมดูที่ตัวนี้แล้วครับ s 2ส o องสามันเป็นกรดเนี่ยใช่ไหมฮะมันเป็นกรดมันน่าจะตอบมันมันน่าจะเออแล้วทําไมไม่ตอบกรดทำไมต้องตอบเบสด้วยล่ะครับความเป็นกรดเป็นเบสอยู่ที่สมดุลของน้ํานะขณะนี้สมดุลของน้ํามันเสีย h บวกไป เพราะฉะนั้นความเป็นกรดเป็นเบสให้ดูที่สาลายถ้าตัวนี้เมื่อไหร่เป็นเบสมีโอชลบเมื่อไหร่เป็นเบสมี s 3โอบวกเมื่อไหร่เป็นกรดจําไว้เลยนะครับนั่นเองก,ก็จะได้ข้อมูลลักษณะยอย่างนี้นะโอเคครับตอบขอไข่หรือนะมีรายละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะทนี้มาดูข้อ2ข้อ2 NACO3 บวกเ c l นะครับสมการแอลนิกคืออะไรนะ เพราะฉะนั้นนักเรียก็ดึงเลยครับดึงเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องมาก็คือ SCo 3ลบ SCl ก็คือตัวแทนกรดก็ดึง H บวกมาใช่ไหมอ้าวได้อะไรครับนักเรียนกรดให้ครับเพราะเมื่อกี้เราสูตแล้วแน่อยู่กับกรดจะทำหน้าที่เป็นเบสอยู่กับเบสทำหน้าที่กรดเพราะนั้นไอตัวนี้ครับ SCo 3ลบ a อม h i p ติที่เรเรียนไปแล้วใช่หให้รับมาปุ๊บก็กลายเป็น S 2 Co 3 S, S 2 c o 3าไม่อยู่ตัวสลายตัวเป็นน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์นี่ครับสมการแอนิคคุณได้แล้วคุณก็เลือกสมการลักษณะยอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังเกตได้คืออะไรคุณก็ตอบว่าเกิดอะไรครับเกิดเกิด CO2 นั่นคือสิ่งที่สังเกตได้นะถ้าเกิดเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาคุณตอบเลยครับเกิด CO2 สมการเอนิคคืออะไรก็คืออย่างที่ครูเขียนให้น,นะอ้าวมาดูอีกข้อหนึ่งเรียน n a c o 3 id บวกแคลเซียมไฮดรอกไซดบวกเบสบ้างเมื่อกี้บวกอะไรครับเมื่อกี้บวกกรดขณะนี้บวกเบสสมการแอนิคืออะไรคุณก็ดึงเลยครับดึงเฉพาะส่วนที่เป็นไอออนมา SO3 ลบใช่ไหมบวกกับอะไรครับบวกกับเบส OH ลบได้อะไรครับอ้าวอยู่กับเบสปุ๊บอันนี้กดให้ถูกไหมก็เป็นอะไร H2O กับ CO3 กี CO ่ลบครับ2ลบ แต่ถามว่าน,นี้สิ้นสุดยังยังครับเพราะในสาลายคุณยังมีอะไรอยู่ครับมีแคลเซียมแคลเซียมก็จะจับกับ CO 3 2- ลบเกิดเป็น CaCO 3ตะกรนขาวนั่นเองตะกรนขาวเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้ก็คือเกิดตะกรนขาวนั่นเองของ CaCO 3นะอันนี้ก็คือสิ่งที่สังเกตได้ โอเคนะก็เป็นการเอาอะไรฮะเอาความรู้ในเรื่องของบรอน s e t มาใช้ในเรื่องของ a m p h ป t e ต i c มาใช้อันนั้นก็คือข้อมูลนะนะครับอันนี้ก็คือคือลักษณะที่ที่เราเอามาความสัมพันธ์จริงๆงไอ้ตัวเนี้ยโจทย์ข้อ4 2ตัวเนี้ยมันมีอยู่ในการทดลองนะครับในการทดลองที่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นบางคนถ้าเคยทาการทดลองก็จะเห็นภาพาเออมีการเกิด co 2นะมีการทดสอบแล้วสารละลายเป็นเบสนะมีการเกิดตะกอนขาวนะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับอ่ะ เรามาดูโจทย์ข้อ43ต่อนักเรียนดูที่หน้าจอเลยนะครับข้อ43เป็นแบบนี้ s c o 3ลบบวกน้ำได้ s 2 CO 3กับ OH ลบจงบอกความแรงของกดและเบสจากปฏิกิยาเมื่อกอสมดุลไปทางขวานะนะครับค่า K เป็นไงความเป็นกรดเป็นไงความเป็นเบสเป็นไงใครแรงกว่าใครอะไรทำนองนี้นัเรียนนะครับอาล่ะตอนนี้ ย้งบอกความแรงและความเป็นกดเบรกของความแรงของกดและเบรกจากปาัญญาเมื่อสมดุลไปทางขวาสมดุลไปทางขวาแสดงว่าเป็นไงครับนเรียนเลียนไปทางนี้นะั่นเองสมดุลไปทางนี้สมดุลไปทางขวาถ้าไปทางขวาเกิดแบบนี้โน้มเกิดอย่างนี้แสดงว่าไอตัวนี้เนี่ยเป็นไงครับให้ตัวนี้ให้นั่นเองนะครับถ้าตัวนี้ให้ <yani. S 1> นี่ก็เป็นอะไรนะเรียนนะครับถ้าตัวนี้ให้นี่ก็เป็นกรดถูกไหมอันนี้รับก็เลยเป็นอะไรครับเบส นะถ้ามองตัวนี้บ้างนะครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้โยนไปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโกรดอันนี้ก็เป็นเบสแต่ของปฏิกิยามันเกิดอย่างนี้เรียนเนี่ยมันเกิดนี้มันเกิดเลื่อนไปทางขวาแสดงว่าแนวโน้มกด2ตัวนี้จะต้องมีความแรงไม่เท่ากันและแนวโน้มของเบสสองตัวนี้ก็ไม่เท่ากันเมื่อมาแนวโน้มจากซ้ายไปขวาแสดงว่าฝั่งซ้ายต้องแรงกว่าฝั่งขวา เมื่อสั่งฝั่งซ้ายแรงกว่าฝั่งขวาเพราะฉะนั้นน้ําต้องแรงกว่า s 2 c o 3คุณได้แล้วครับทำนองเดียวกันความเป็นเบตก็คือ HCO3- ลบก็จะแรงกว่า o OH อเอลบเข้าไหมเพราะมันไปทางซ้ายไปขวานี่นี่ค่า K เป็นไงนะครับค่า K เป็นไงค่า K ขนาดนี้นะเองครับค่า K ก็ต้องไม่เปลี่ยนนะเพราะถืออุณหภูมิเท่าเดิม ถูกไหมค่าเคไม่เปลี่ยนนะครับอุณหภูมิเท่าเดิมนวโน้มเกิดไปข,ข,ข้างหน้านะครับนวโน้มเกิดไปข้างหน้านะคาเคตรงนี้เราถือว่าเท่าเดิมนะนะครับนะโอเคนี่ก็คือข้อมูลที่เราได้นะตอนนี้มาดูอีกอันเด็งถ้าสมดุลเลื่อนไปทางซ้ายบ้างนะสมดุลเลื่อนทางซ้ายอา้าวเรามีปฏิกิริยาอะไร h อะไรฮะ H CO 3ลบบวกกับ H2O นะ ได้อะไรครับนะฮะได้ s 2 co 3นะ s 2 co 3อันนี้ไม่มีประจุนะบวกกับโอลบสมดุลเลื่อนไปทางซ้ายเอ้าวมาทางนี้สมดุลนะสมดุลมาทางนี้ตัวเดิมครับเมื่อกี้นี้นี่โกรดนี่อะไรครับโกรดนี่เบสและนี่ก็เบสสมดุลเลื่อนไปทางซ้ายสแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องแรง s 2 co 3ก็จะแรงกว่า น้ำนะครับเพราะฉะนั้น S2CO3 แรงกว่าน้ำเพราะฉะนั้น OH- ลบก็แรงกว่า s oh ลบก็จะแรงกว่า SCO3 ลบนะค่า K ก็เท่าเดิมนัเรียนนะเราถืออุณหภูมิไม่เปลี่ยนพลงเล็บทีคงที่หนะ้าอุณหภูมิคงที่ค่าเคเท่าเดิมนะครับเพียงแต,แต่แต่จุดเริ่มต้นมันจะเป็นอะไรยังไงนะอีกเรื่องหนึ่ง นะครับโอเคอันนี้ก็คือการที่เรานำเอาเออในเรื่องของความแรงมาใช้นะแนวโน้มของปฏิกิยาเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นก็คือข้อมูลนะฮะตอนนี้นักเรียนออดูในหน้า150ครับในเอกาสารเลยนะฮะความแรงของกดและเบรกดกดกที่แรงหมายเขาว่ายังไงดูตามเลยนะฮะกดที่แรงก็คือกดที่นำไฟฟ้าได้ดีเพราะอะไรครับมันแตกตัวได้เยอะนั่นเองนะความแรงก็นำไฟฟ้าก็ได้มาก เมื่อแตกกรดแตกตัวมาก H บวกก็ต้องมากเพราะความเป็นกรดคือ H บวกไฮโดรเจนไอออน H บวกมากว่าไรอาจจะพูดอีกภาษาก็ได้ว่า O h ลบน้อยนะถ้า H บวกมากแตกตัวมากค่า K ก็ต้องมากด้วยเพราะฉะนั้น Ka ก็จะมากถ้า Ka มาก Kb ก็จะน้อย Kb ก็คือคู่เบสนั่นเองนะครับก็จะน้อยขณะเดียวกันกรดที่มีความแรงก็คือ pH น้อยนะครับตรงข้ามครับ poh ก็มาก เราสามารถพูดตรงข้ามได้เลยครับเพราะว่าอย่างเช่นเอชบวกมากโอเอลบน้อยทำไมเป็นแบบนี้เพราะเอชบวกคูณโอเอลบก็คือ10กําลังลบสเป็นค่าคงที่หรือ K a มาก Kb น้อยทาไมพูดแบบนี้ได้เพราะอะไรครับ KA K คคูณ KB เท่ากับ K คดบเบลยูกลังลบ14ขณะเดียวกันกรดที่มีความแรง PH น้อยเราก็สามารถพูดว่า p o h จะมากทาไมถึงพูดอย่างนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะ pH บวก p o โก็เท่ากับ14เป็นความสัมพันธ์ข้อสอบบ่อยเรียน ความต้องนธ์เหล่านี้เลยต้องแม่นนะครับจำให้ได้ท่องให้ได้นะนี่ความแรงของเบสเป็นไงบ้างเบสที่แรงก็การนําไฟฟ้าก็ดีแตกตัวเยอะการแตกตัวของเบสคืออะไรครับ OH ลบแสดง OH ลบก็ต้องมาก OH ลบมากเราพูดอีกวาษานึ่งก็คือ H บวกน้อยนะครับหรือค่า k kb มาก KA ก็น้อยตรงข้ามกันเบสที่แรงๆก็คือ pH มากๆ pH เยอะเย P.O.S ก็น้อยโอเคฮะอันนี้ก็คือลักษณะของความแรงที่เราบอกเป็นกดเป็นเบสบอกได้เลยฮะตรงนี้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ตอนนี้ครูก็ตั้งข้อสังเกตความแรงให้อันนึง่งเรียนดูในเอกสารตามไปเลยนะครับกรด2องธาตุความแรงจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างนะกด2องธาตุความแรงจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างอย่างเช่นมูเจ H.F. S.C.L. H.B.R. H.I. ก็พบว่า HF นั้นอ่อน HI นั้นแก่สุดอย่างน้อย HF ก็อยู่ในบัญชีของอ่อนนะบัญชีแก่ SCL HBR HI อยู่ในพวกแก่หมด HF เป็นกดอ่อนก็ตรงตามข้อมูลที่เรามีอยู่ข้อ2กรด2ทธาตุความแรงจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาอันนี้เรามองในแง่ตามคาบนะฮะมองในแง่ตามคาบนะครับนักเรียนดูหน้าจอประกอบแล้วกันนะครับนักเรียนจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับตามที่ครูเขียนนะ อย่างน้อยใครไม่มีเอกสารในมือจะได้มองด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ข้อ1ใช่ไหมข้อนหนึ่งกูจะบอกว่า hf นะน้อยกว่า s c l น้อยกว่า hbr และน้อยกว่า hi นี่คือในแนวหมู่นะครับอา้อาวกรด2ทธาตุ CS c s 4นะครับ nh 3 h 2 o แล้วก็ hf นี่ซ้ายไปขวาคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออรีนเพราะฉะนั้นไ hf นี่กดแน่นอน น้ำกลางแอมโมเนียเบส C.S.4 ไม่เป็นอะไรนะครับเป็นแต่น้ำยังไม่ละลายเห็นไหมนะครับอันที่3นะครับที่สามกรด3ธาตุชนิดเดียวกันอะตอมกลางมีอ,ออกซิเดชันมากจะมีความแรงมากนะครับอย่างเช่น s c r o นะครับ s c r o 2อ s c r o 3และ S.C.L.O. 4เห็นไหมกรด3ธาตุชนิดเดียวกันนี่ s c r o เหมือนกัน อะตอมกลางบวกหนึ่บวกสบวกหบวกเอะตอมกลางมีเลีกออกซิเดชันมากจะแรงมากออกซิเดชันน้อยแรงน้อยหรือบางคนท่องบอกโอมากโอมากแรงมากโอเคก็ได้นะอันที่4นะครับกรดสามธาตุที่อยู่หมู่เดียวกันนะครับหมู่เดียวกันนะเลขออกซิเดชันเท่ากันนะครับความแรงก็จะเป็นแบบนี้นะ s 3 ASO4 นะ บวกห้าเหมือนกันเลยนักเรียนนะบวกห้าเหมือนกันนะครับอะตอมขนาดเล็กฮะตอมกลางอะตอมกลางขนาดเล็กจะแรงมากนะนะครับความแรงมากนะฮะเข้อห้าครับเอ,อ,อ, 5, บอาเบสบ้างเบสบ้างนะฮะลิเทียมใช่ไหมน้อยกว่าโซเดียมน้อยกว่าโพแทสเซียม ความแรงจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างความแรงของเบสข้างล่างมีความเป็นโลหะสูงแน่ความเป็นเบสก็สูงนะครับลักษาตรงนี้นะอันที่6นะครับในแนวค้าบบ้างโซเดียมนะแมกนีเซียมนะอะลูมิเนียมความแรงของเบสจะลดลงจากซ้ายไปขวานะเพราะนั้นทางซ้ายก็จะแรงสุด นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่ได้นี่แรงสุดโซเดียมมูลหนึ่มูลสอมูลสามูลห่งความเป็นโลหะมากก็จะมีความแรงมากโอเคอันนี้ก็คือข้อสังเกตของความแรงนะครับอ้าวเราลองมาทําโจทย์ข้อหนึงนะครับคือข้อ44นะักเรียนดูตามไปนะข้อ44นะครูมีให้กรดมา4ชนิด h a h b s c h d บอกค่า k มา นะจากค่า k ตรงนี้คำถามคืออะไรครับความแรงของกรดให้ค่า k มาก k มากเมา่อไหร่กรดที่แรงนั่นเองก็ดูเลยครับใครมากสุดครับกำลังลบ4มาก4.8มากเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรครับ sc ก็แรงกว่า ha มาลบ4ลบ4ต่อไปลบ5ครับก็เป็น hd แล้วใครครับ hb มาความแรงจะเป็นแบบนี้นะครับค่า k มากอ้าว คู่เบสครับกรดที่แรงคู่เบสจะอ่อนนะกรดที่แรงคู่เบสอ่อนเพราะฉะนั้นคู่เบสก็คือ c ลบครับ c ลบก็น้อยกว่า a ลบน้อยกว่า d ลบน้อยกว่า b ลบกรดที่แรงคู่เบสจะอ่อน ph จากมากไปน้อย ph มากเป็นไงครับ ph มากก็คือกรดน้อยใครละครับ ph มากกรดน้อยใครครับ hb ก็มากกว่า hd มากกว่า ha แล้วก็มากกว่า sc นะ้ ph มากมากไปน้อยก็คือกรดน้อยนั่นเองกรดน้อยไปกรดมากเห็นนะเอาให้แม่นนิยามอา้าว pos pos จากน้อยไปมากแปลว่าอะไรครับ pos pos ก็ตรงข้ามกับ ph ถ้า ph มาก pos ก็จะน้อยเพราะฉะนั้น hb ก็จะมี ph น้อยกว่า hd น้อยกว่า ha น้อยกว่า sc นะ p P เหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเข้อหมายจากน้อยไปมากเขาต้องการแบบนี้นี่นะ pH มากเมื่อไร่ pH o H, ก็จะน้อยเห็นไหมนะครับอา้าว Kb ค่า k ก็แปลตามความความแรงน,นั่นเอง Kb จากมากไปน้อยนะครับ Kb นี่ตรงข่าเมือน Ka นะเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ข้อนี้เห็นไหมความแรงนี่ค่าก Ka มาก, B, มากเพราะฉะนั้น Kb ก็ต้องน้อยนะครับ KB น้อยนี่ KB น้อยเพราะฉะนั้นก็เรียงจากมากไปน้อย HB ก็จะมากสุดก็มากกว่า HD มากกว่า HA มากกว่า SC เห็นไหม KB มากก็คือ KA น้อยนั่นเองถูกไหมครับนะนี่ตรงข้ามกันครับนี่ก็คือการเอาความแรงมาจับนั่นเองว่าเออใครมีความออความแรงมากกว่ากันนะครับแรงมากแรงน้อยอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับอ้าวตอนนี้ลักษณะของกรด เรามามองดูสมดุลบ้างนะสมดุลของกรดเป็นอย่างไรนะครับทั้งกรดทั้งเบทกูจะพูดไปไล่ไปเลยนะในแง่ของการคำนวณนั้นนะครับเราก็คงจะมีข้อมูลตามนักเรียนดูที่ที่หน้ากระดาษเลยนะครับโมโนโปรติกนะโมโนโปรติกนะครับดูดูที่เอกสารเลยนะครับโทษทีนักเรียนดูในเอกสารเลยนะในโมโนโปรติกนั้นเราใช้กดสูตรเป็น HA ค่า K ที่เกิดขึ้นก็คือ Ka ตัวเดียวนะค่า K ก็จะมีค่า K ตัวเดียวนั่นเอง อันที่2กดไดโปรโติกไดเบอสและโปรโติกโปรโตอนมีโปรโตอน2ตัวเพราะนั้นสู่ก็จะเป็น S2A S2A ก็จะมีค่า K2 ขั้นคือ k n 1กับ k a 2นั่นก็หมายคมว่ามันจะต้องแตกตัว2ขั้นนะ S2A ได้ H บวกกับ HA ลบเป็น k a H A นะ HA ลบมาแตกตัวต่อเป็น H บวกกับ A2 ลบเป็น k a 2, k 2. จับ2องสมการรวมกันเพราะนั้นค่า K ตัวนี้ก็จะเป็น K รวม ก็จะได้ทันทีโอเครวมเท่ากับ k n 1คูณ K2 ก็เป็นไดโปรติกโพลิโปรติกเช่นเดียวกันนัเรียนนะครับโพลิโปรติกส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไฮเดรยน3ตัวไฮเดรยน3ตัวการแตกตัวของมันตรงนั้นก็จะเป็น3ขั้น k n k k K3 ก็หาค่า K รวมได้เพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบความแรงของกฎแต่ละชนิดเราก็เอาค่า K ไปเปรียบเทียบกันโมโนโปรติกก็ K เดียว ไดโปรติกก็โอเครวมโพลิโปรติกก็โอเครวมแต่แต่ถ้าเกิดจะมีการเปรียบเทียบค่าหมู่เช่นจะเปรียบเทียบโมโนโปรติกนะกับไดโปรติกโอเคทําได้แต่จะทําได้ในกรณีที่ไดโปรติกนั้นค่า k คสองขั้นค่าที่สองมันน้อยมากหรืออาจจะพูดว่าขั้นที่1นั้นมากกว่าขั้นที่2เยอะทีเดียวนะบางคนก็บอกว่า10กําลัง6กเท่าขึ้นไปนะหรือกำลังหกอะไรแล้วแต่นะครับสิบกำลังหกตัวนั้นเราก็ตัด K คสองทิ้งไปเลย เอาเคหนึ่งไปเปรียบเทียบนะตรงนั้นก็สามารถทําได้ก็เป็นการประมาณครับว่าใครแรงกว่าใครนะแต่ปกติก็จะไม่ค่อยเปเยเรเปเียบเทียบเราจะเปรียบเทียบเฉพาะกฎของใครของมันนะฟอร์มใครฟอร์มมันลักษณะตรงนั้นไปนะครับอันนั้นก็คือคือวิธีการนะครับตอนนี้ในแง่ของของของ,ของการคํานวณแล้วนัเรเยนครับนะนั่รียนดูที่หน้าจอนะครับในแง่การคํานวณเราจะเป็นแบบนี้นะสมมุติเรามีเรามีกฎ HA อยู่ HA เเป็นกฎอ่อน นะครับมันก็แตกตัวเป็น H บวกกับ A ลบนะเป็น H บวก A ลบนะครับตรงนี้เราบอกว่า CO ลบ X X X ที่สมดุลถูกไหมนักเรียนที่สมดุลนะครับกูใช้ eq ที่สมดุลตามบทที่แล้วเนี่ยบทที่แล้วของเดิมครูมักจะใช้ตัว P แต่บทนี้ครูขอใช้ CO แล้วกันนักเรียน CO มาจากคำว่า concentration ของครูบางคนใช้ตัว C บางคนใช้ตัว M บางคนใช้ตัว N สารพัดนึกที่จะใช้ก็แล้วแต่ผู้รู้แต่ละคน นะครูขอใช้ CO ลบ x หายไปเกิด x เกิด x เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็บอกว่า Ka ก็เท่ากับ x คูณ x ส่วน CO ลบ x ใช่ม x คูณ x ส่วน CO ลบ x เพราะฉะนั้นนักเรียนครับกรณีนี้ท่านเรียนย้ายข้างในเป็นข้อตรกแน่นอนเรียนต้องใช้ x เทากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a แต่ลักษณะของกดอ่อนการแตกตัวตรงนี้น้อยมาก x ตัวนี้น้อยมากนะน้อยมากเพราะฉะนั้นน้อยมากปุ๊บแนวโน้มเราจะตัดตัว x ตัวนี้ทิง้งตัดตัวบวกตัวลบทิ้งครับนะเรีนนะเพราะนั้นพอตัดทิง้งปุ๊บคูก็จะได้ย้ายข้างเลยครับก็เป็น x ก,กาําลัง2เท่ากับ CO คูณกับ k นะแล้วคูก็หา x เ,เดียวเท่ากับสแควรูทนั่นเอง Co คูณกับ k นี่คือ x x คือใครครับ x ก,ก็คือ h บวกนั่นเองนั่นก็คือเท่ากับ h บวก นะอย่างที่กูเขียนไว้ในเอกสาร h บวกเท่ากับ square root co ka บางคนก็บอกอาจารย์นี่โคคาโอเคก็แล้วแต่นะครับนะแต่เราจะตัด x นี่ได้เมื่ออะไรครับเมื่อเอา co ส่วน k แล้วมากกว่า1,000นะเป็นกรณีนะครับที่เราใช้กันมากกว่า1,000เพราะฉนั้นเราถือว่า x ตัวนี้น้อยมากแทบจะไม่มีผลหรือ e r r ร r ในเรื่องของการคิดเลขเลยก็ตัดทิ้งไปเลยปร,ประมาณเพราะฉะนั้นเรก็จะได้สูตรตัวนี้ ขนาดเดียวกันถ้านกเรนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเยนครับเปอร์เซ็นต์ CO ส่วนร้อยเลยนะเปอร์เซ็นต์คูณความเข้นหารร้อยนี่นก็จะได้สูตรตัวนี้นั่นก็หมายความว่านี่ครับคือสูตรที่ครูจะใช้พูดต่อไปละว H บวกเท่ากับรูท co k อเท่ากับเปอร์เซ็นต์ co ส่วนร้อยนี่คือสูตรของใครครับของกรดนั่นเยนครับเบสก็จะเรียนแบบกัน นะถ้าเรียนดูจากเอกสารของครูเนี่ยนะครับครูจะได้ว่าเบสนั้นแล้วก็สูตรครูเขียนสูตรเลยนลเรียนนะนะดูหน้าจอต่อนะ oh ลบก็เท่ากับรูท co kb นะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ co ส่วนร้อยก็จะเป็นสูตรของใครครับสูตรของเบสนะเบสอ่อนนี่สูตรกรดนี่สูตรเบสเรียนแบบกันกรดเป็น h บวกเบสเป็น oh ลบกรดเป็น ka เบสเป็น kb ข้างหลังนี้เหมือนกันไอ้เปอร์เซ็นต์นี้เป็นสูตรที่มาจากของจริง นะครับไม่มีการตัดทอนไม่มีการประมาณแต่สูตร cokkb นั้นตอนนี้เป็นการใช้ประมาณนะซึ่งแต่ละคนก็จะใช้สูตรที่มันแตกต่างกันไปแต่คำตอบสุดท้ายต้องเท่ากันนั่นก็คือลักษณะการใช้งานเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ h บวกต้องหา o ลบได้เมื่อไหร่ก็ตามรู้ o ลบต้องหา h บวกได้เพราะผลคูณของ2ตัวนั้นก็คือ10กกาลังลบ14นั่นเองเนี่ยต้องใช้ตัวนั้นนะโอเคนะครับอ้าตอนนี้เราจะดูโจทย์ข้อ45กัน นะครับดูโจทย์ข้อ45นะครับเรียนดูที่หน้าจอเลยนะเ,เวลาเรียนเจอโจทย์ปุ๊บถามตัวเองก่อนเลยครับกรดหรือเบสนะเช่นกรณีนี้ SCL 0.5แอลศูนยโมลาร์ซีซีตักมา 50cc ซีซีแล้วเติมน้ำ3า0าสารลายใหม่ที่ได้จะมี pH เท่าไหร่กรดใช่ไหมครับแก่ใช่ไหมครับถ้าอ่านโจทย์แล้วตรงนี้ก็คือปริมาณสารละลา์นั่นเอง มีสารไล่เดิมมีสารไล่ใหม่ถ้าปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าสารไล่ใหม่เขออ้มข้นเท่าไรนี่ปริมาณสารสัมพันันทีแต่คุูเปิดตรงนี้ปุ๊บมี H+ บวกเท่าไรก็ปริมาณสารสัมพัน์ผสมกับบทกฎเบทนั่นเองนะครับอ้าวเพราะฉนั้น0.5โมลาร์ร้อยีซีตักมา50ไอการตักมา50ตรงนี้นะครับความเข้มข้นของนักเรียนก็ต้องเท่าเดิมนั่นเองก็คือ0.5นนะ ความเข้นก็เป็น0.5เท่าเดิมพอเติมน้ําไปความเข้นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเรียนใช้เลยครับ m1v1 เท่ากับ m2v2 นะอ่าคูแทนค่าแล้วครับก็เป็นจุด5ของ50เท่ากับ m2 ของใครครับ350เติมน้ำ310เพราะนั้นก็บวกกับของเดิมอีก50นั่นเองเรียนหา m2 ได้<ม>เห็นไหมหา m2 ได้ m2 เข้มข้นเท่าไหร่ แต่โจทย์ถามอะไรครับถาม H บวกเราก็ต้องถามตัวเองว่า s c l มันเป็นใครมันเป็นกรดแก่ไหมแก่เพราะนั้นความเข้นเท่าไร่ h บวกเท่านั้นเลยครับนั่นคือคําตอบเห็นไหมแทนที่โจทย์จะบอกความเข้นมาอย่างเดียวแล้วหา h บวกตรงนั้นไม่ครับไปแปลงสารละลายซะก่อนนั่นก็คือข้อมูลนะอันนี้ได้อ่ะดูโจทย์ข้อต่อไปข้อ47หนะ้าข้อ47 ดูตามนะกรดซัลฟูริก0.05มอล่า H บวกเท่าไหร่ใช่ไหมอ้าวกรดซัลฟูริกกรดซัลฟูริกแก่ไหมแก่แก่แตกตัวหมดลูกศรทางเดียวนะ H บวก2 H บวกกับซัลเฟต2ลบใช่ไหมมีไฮเดรนสองตัวก็สองเท่าจำไว้นะครับตรงนี้เท่าไหร่ครับเรียน0.05 ตรงนี้เท่าไหร่ครับก็2เท่าของ0.05ซันเฟสเท่าไหร่ครับก็0.05เพราะอะไรครับ1ได้2ได้1เพราะนั้นถ้า0.05ก็2เท่าก็1เท่าเพราะนั้นตรงนี้เรียนได้เท่าไหร่ครับ0.1โมลาร์เรียนได้ H บวกเป็นคำตอบแล้วจบเห็นไหมขอให้รู้มันเป็นใครอ้าวดูข้อ48ข้อ48โซเดียมไฮดรอกไซด์0.3โมลาร์โอ OH ลบเท่าไหร่ อ้ามันเป็นใครครับมันเป็นเบสแก่ไม้แก่แก่แตกตัวหมดเอาเขียนสมการเรียนก็ได้ na บวกกับอะไรครับ oh ใช่ไหมเท่าไหร่ครับ0.3โมลารเท่าไร่ครับ0.3เท่าไรครับ0.3เรียนก็ตอบเลยครับ0.3โอเคนะได้นะครับเบสแก่ care, แตกตัวหมดก็ได้ตามนี้เลยเรียน0.3เลยนะอ้าเราจะดูโจทย์ข้อ49อเรียน 19โปแตเซียมไฮดรอกไซด์0.2โมาร์ H บวกเท่าไหร่บางคนบอกเบสอ้าวเบสทำไมถามกรดละ่ะนะนะครับเบสทำไมถามกรดได้ครับเบสก็ถามถามกรดได้นะถาม H บวกได้เพราะว่าเบสตัวนี้เป็นเบสแก่เบสแก่แตกตัวหมดครับก็เป็น K บวกกับอะไรครับ OH ลคู้เคยเจอบางคนเขียนอะไรครับ KOH บวกกับ H บวกเนี่ย บางคนไปเขียนแบบนี้เลยผิดนะเรียนนะอยากรู้ h บวกก็เลยเขียน h บวกไม่ได้นะอ้าวเป็นแากนี้อันนี้เท่าไหร่ครับจุดสองอันนี้ก็เลยเท่าไหร่จุดสองแล้วนี่เท่าไหร่จุดสองจุดสองหมดเลยนะเรียนเห็นไหมนะครับอ้าวพอได้แบบนี้ทําไงครับ o h ลบเท่ากับจุดสองถามแล้วเบวกเท่าไหร่ล่ะ h บวกเท่าไหร่เรามีนิยามแบบนี้ครับมาเรียน h อชบวกคูณโอลบที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วเท่ากับ10บกำลังลบสิ 14. เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้โอลบต้องหา H บวกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ H บวกต้องหาโอลบได้เพราะ2ตัวคูณกัน,กนคือค่าของที่เนียนก็แทนไปเลยครับ h บวกใช่ไหมโอเลบเท่าไหร่ครับ0.2เท่ากับ10บกำลังลบ14ียเนหา H บวกได้เห็นไหมได้นะความเข้มนะฮะเนี่ยหมายความค,นนะมความเข้มก็คือโมลต่อลิตรนั่นเองได้นะนะครับอ้าวดูโจทย์ข้อ50นะครับข้อ50เขาบอกว่าไง แบเรียมไฮดรอกไซด์นะฮะจุดศูนโมล่าเอชบวกเท่าไหร่อ่าเบสแก่อาแกแตกตัวหมดนะ,ะห้อยสองได้แบเรียม2บวกกับ2 OH โลบใช่ไหมให้ไปเท่าไหร่ละ่ะจุดศูนอันนี้2เท่าก็2เท่าของจุดศูนนย์ะได้เท่าไหร่ครับตรงนี้2เท่า0ุดก็คือ 0. 01 จุดศูนย์หนึ่งเปนั้นเพราะฉะนั้นโ OH อลบตัวนี้นั่นได้เอบวกเลยครับเกก็คือสิบกำลังลบสิ 14, ส่วนโ OH ลบถูกมั้ก็แทนไปเด็กก็เป็นสิบกำลังลบสิ 14, ส่วนอะไรครับจุด 01, ก็ได้คําตอบคือสิบกำลังลบสิ 12. นะียได้แบคแดมยไซด์ได้เบวกเท่ากับเท่านี้อันนี้ก็คือกรณีเห็นไหมกดไปแล้วเบรไปแล้วามาดูอีกข้อหนึงเรียนดูข้อห้บ้างนะครับข้อห้ 11. hclo 4 1คูณ10กำลังลบ7โมลา h บวกเท่าไรนะนะครับบางคนอา้าวแกไหมแก่แก,แกเพราะนั้น h บวกตัวนี้10แตกหมดเลยก็คือ10กำลังลบ7โมลเลยคิดในใจเลยนะเรียนครับกรณีนี้ผิดผิดครับเพราะทั้งเรียนไปหา ph แล้วเนี่ย ph มันเท่ากับ7 7มันจะเป็นกลางเห็นไหมผิดทันทีนเรียน ผิดทันทีเลยเป็นกลางผิดเพราะสารละลายของเราเป็นอะไรครับเป็นกรดสารละลายของเราเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ครับกรณีนี้นักเรียนต้องคิดครับ H บวกจริงๆแล้วเป็นเท่าไหร่ H บกก็ต้องเป็น H บวกจากกรดแล้วก็รวมกับ H บวกจากน้ำด้วยเพราะคำว่าสารละลายกรดนะครับก็คือเติมกรดลงไปในน้ำเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องคิด H บวกจากน้ำด้วยเพราะมีผลนะนะ นะครับอันนี้ก็คือ1 0กกำลังลบ7บวก H บวกจากน้ําอีก10กกำลังลบ7นักเรียนจะได้เป็น2คูณ10กําลังลบ7นักเรียนจะได้2คูณเวลานักเรียนไปหา pH แล้วเนี่ยนักเรียนครับ7ลบล็ 2, ประมาณ6.7นี่ครับถูกอ้าวแล้วที่ผ่านมาล่ะที่ผ่านมาไม่เห็นอาจารย์คิดเลยว่า H บวกจากน้ํามีค่าเท่าไหร่ไม่เห็นคิดเลยถ้าจะคิด อ้าวย้อนเมื่อกี้นี้นะครับย้อนเมื่อกี้นี้ถ้าจะคิดอ้าวครูขอย้อนไปตรงนี้นะักเรียนนะตรงนี้ครับนักเรียนเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งเห็นไหมถ้าเรียนบวก h บวกจากน้าอีก10กําลังลบเนเรียนลองดูเลยครับมีความหมายไหมน้อยมากตัดทิ้งไปเห็นไหมครับปัญหาก็คือว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่คิดล่ะเมื่อไหร่คิดนักเรียนก็คือว่าลองหาค่า PH ดูถ้าค่า PH ไม่ขัดจากความจริงโอเคกรณีนั้นนะฮะ นะักเรียนก็ต้องเอามาเอามา,า,มา,าไม่ต้องคิดแต่ถ้าเกิดคิดแล้วมันผิดจากความจริงต้องคิดด้วยอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นตดีนี้บางคนถามพอประมาณได้ไหมอาจารย์ครูก็ว่าจะแถวลบเลบแปดอะไรพวกนี้ต้องเอาไปคิดนะมันจะมีผลต่อ,ต,อต่อสารละลายทันทีว่าสมบัติมันเป็นยังไงโอเคนะกล่าวข้อนี่ดูข้อ5้าสิบสองครับนะักเรียนจะได้เห็นภาพว่าไอ้ที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ยนะต้องเอามาคิดไหมตอนกรณีนี้ b o h 10สิลังลบแดโมลาร์นะ เพราะนั้นเบสแก่นะครับนักเรียนอย่าไปตีว่า B คือโบลอนนะถ้า B โบลอนริง OH ต้องวงเล็บ3 B นี่เป็นตัวสมมุติต้องเซว่าแก่เพราะไม่บอกค่า K เพราะฉะนั้น B OH แก่แก่ก็แตกตัวเป็นอะไรครับ B บวกกับอะไรครับเรียน OH ลบใช่ไหมอันนี้10กำลังลบ8นักเรียนก็ได้อันนี้10ลบ8ตอนนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บอา้าวนะครับกรณีนี้นักเรียนบางคนแบบว่ามาคิดหา H บวกเลยนะ ก็เป็น10กลังลบ14หารด้วย10กกาลังลบ8นะครับเขาจะได้10กกาลังลบ6จากนั้นหาหา h บวกทั้งหมดเอาน้ําไปคิดครับลบ6บวกกับ10กกาลังลบ7จะได้เท่าไหร่ครับเป็นหนคูณสิกกาลังเท่าไหร่ฮะลบ7นะหนึ่งนสิบลบเะครับ, 1. 1รบอันนี้ก็คือ,อ,อสิ่งที่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ นะกรณีนี้นะเรนคิดคิดโออชลบทั้งหมดก่อนเลยนะครับก็เป็น10กําลังลบ8ดบวก10กําลังลบเจ็นะเรนก็หาค่าตัวเลขออกมาจากนั้นก็ไปใช้ h บวกเท่ากับ10กําลังลบบหารด้วยเมื่อกี้นี้ลบ8ดบวกด้วย10กําลังลบ7ดนะหารด้วยเมื่อกี้นี้เพราะนั้นนะเรนก็จะหาตัวเลข h บวกตัวนี้ออกมา ตัวนี้นะฮะหาออกมาวิธีไหนถูกล่ะนะถ้าเป็นวิธีแรกนั้นได้ OH ลบปุ๊บมาหา H บวกได้ B, สมดุลเลยแล้วค่อยมาหา H บวกโดยใช้น้ำไปบวกทีหลังจะได้ตรงนี้กับตรงนี้เรียนครับใช้คิดตรงนี้ก่อนเลยนะฮะแล้วค่อยมา,าหาจากสมดุลทีหลังนะเติม h บวกเติม OH ลบในน้ำก่อนเลยนะครับแล้วมาหาทีหลังนะครับนั่เรียนครับ2วิธีนี้วิธีนี้จะถูกฮะเพราะอะไรครับ พราะสารไเบทก็คือการเติมโ OH อลบลงไปในน้ําก่อนเพราะนั้นต้องไปลบกวนสมดุลของน้ําก่อนแล้วค่อยไปปรับตัวต้องวิธีนี้ถูกถ้าวิธีนี้เรียนผิดแน่นอนนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียนได้เอชบวกตรงนี้เรียนไปหานะครับพีของมันออกมานั้นมันน้อยกว่าเน้อยกว่าเก็เป็นกรดซึ่งมันผิดนะสารายเป็นเบทเห็นไหมสารายเป็นเบสนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปลบกวนก่อน,อนครับแล้วค่อยมาปรับตัวสมดุลเอบวกคูณโอเลบเท่ากับ10บลสิบสี่เราหาค่า PH ก็ได้เรียน เพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะพอได้ข้อสูบว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะพระาะนัขณะนี้ครูเสร็จแล้วแก่หมดร้านเรียนแก่กดนะนะครับแก่กดแก่เบสนะกดมีไฮเดรนตัวเดียวกดมีไฮเดรน2สองตัวนะครับหรือแก่เบสมี O h ตัวเดียว OH 2ตัวรูเอบวกต้องหา OH ลบได้รูโอชลบต้องหา H บวกได้นะครับขณะเดียวกันพวกแก่แก่วุ่นวายนะครับแก่วุ่นวายคืออะไรครับแก่ที่เข้มข้นน้อย,อยต้องคิดน้ำด้วยจำข้อมูลไว้ นะครับอ้าวเราจะมาดูโจทย์ข้อ53กันนะครับที่เป็นอ่อนบ้างนะโจทย์ข้อ53นะครับนะเมื่อกี้แกเรียบร้อยแล้วามาดูอ่อนบ้างกดอ่อนครับรู้ได้ไงครับมีค่า K อ้าวอ่อนเมื่อไหร่เราใช้สูตร H บวกเท่ากับอะไรนะเรียนส,สแควรูท o ออ้าว co k a แทนค่าเข้าไปส,สแควรูทซ o c เท่าไหร่จุด1 KA 1.8คูณสิกำลังลบหเห็นไ,ไหม นะครับนัเรนก็คูณเข้าไปเด็กจุดหนึ่ก็ลบหเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 6, ลบหลบหถอดรูดได้ลบสามนเรนติดสแควร,รูดอะไรครับหนึนะนเรียนต้องถอดรูดให้เป็นละแต่นัเรนครับไอรูดหนึนี้เราจะจอมจําเลยครับคือหนึ่งจุดสามสี่สิบกำลังลบสามทำไมจําครับนักเรียนเราจะเจอค่าเคตัวนี้บ่อยๆหนึ่งจุดแปดจำไปใช้เลยนะฮะจะได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นรูดตัวอื่นนักเรียนต้องฝึก คณิตศาสตร์สอนคุณละนะครูจะไม่พูดเลขในที่นี้ละนะครับนะหนึ่งจุดเอ่อก็จำจำรูทหนึ่งจุดแปดไปจอจำจ,อจำจอจำจำอย่าลืมนะท่องให้ได้นะครับครูจะค่อยๆบอกวิธีการไปเรื่อยๆนะได้นะเจออ่อนปุ๊บอ่อนกดใช้สูตรนะอ่นะครับเอาข้อต่อไป ha นะครับ0.5โมลาร์ ka 4คูณสิบลบสิบจะมีเปอร์เซ็นต์แตกตัวเท่าไหร่ถามตัวเองเลยมันเป็นใคร มันเป็นกฎนะ,ะมันเป็นกฎนะ,ะหรือเออ่พอมันเป็นกฎปุ๊บอ้าวเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ล่ะนักเรียนก็เป็นอะไรครับเอ่อเปอร์เซ็นต์ซีโอส่วนร้อยเห็นไ,ไหมเปอร์เซ็นต์ซีโอส่วนร้อยเท่ากับอะไรครับรูสซีโอเคเอคืออะไรครับ h บวกนั่นเองแต่ h บวกเราไม่ถามเพราะนั้นเราตัดทิ้งไปเห็นไ,ไหมเรียนใช้สูตรตรงนี้เลยนะครับอ้าว พอใช้สูตรตรงนี้ปุ๊บแทนค่าเปอร์เซ็นต์ต้องการหา CO เท่าไหร่ครับเข้มข้น0.5ส่วน100เท่ากับสแควร r o ูทเข้มข้นเท่าไหร่ครับจุดค่า k เท่าไหร่ครับ4คูณ10กำลังลบ10เห็นไหมติดใครตัวเดียวครับติดเปอร์เซ็นต์ตัวเดียวคิดเอาเองแล้วกันครูไม่รู้ด้วยละนะเสียเวลานะครับนั่นเองก็คิดเอาแล้วกันว่าตัวเลขเท่าไหร่ไม่น่ายากใช่ไหมถ้าให้ช่วยคิดก็คืออะไร 0.5คูณ4ได้2สแควรูท2 1.4 1.4ถอดรูทตัวนี้ก็10กํลังลบ5 1.4คูณ4 10ลบ5เรียนก็คูณ100ย้าย0.5เราก็ไปก็ได้เปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับคือข้อ54นะคือข้อ54ตอนนี้เอ่อข้อนักเรียนดูข้อ56ครับ56โปรดซันฟลิกบ้างนะ56อ้าวนักเรียนดูที่หน้าจอเลยนะครับ56นะเจอโจทย์ปุ๊บ ถามตัวเองเลยอ่อนหรือแก่นะครับ่นะเอ่อบางคนบอกแก่ทำไมแก่กรดซันฟลิกแก่ในกรณีนี้แก่ไม่ได้ครับเพราะมีค่าเคเพราะนั้นต้องอ่อนอ่อนอะไรอ่อนกรดนะนะไม่ไม่อ่อนกรดหรืออ่อนเบรดอะไรน่ก็วิเคราะห์ไปเรื่อยบางคนถามว่าไม่อ่อนกรดอ่อนเบรดแล้วครับอ่อนใจนะครับอะไรก็แล้วแต่นะนะักเรียนเพราะฉะนั้นคุณดูปุ๊บอย่างนี้อ่อนก็ไม่ใช่อีก นะเพราะว่าปกติซันฟลริกมันแก่อ่อนก็ไม่ใช่บางคนอ่อนเพราะมีค่าเคมันก็ไม่เชิงอ่อนเพราะเคมันเคสองถ้าอ่อนจริงต้องมีเคสองตัวเคหนึ่งเคสองอย่างนี้เรียกว่ากึ่งแก่กึ่งอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูม,มีช้อยอย่างนี้เรียนข้กอกจุดหนึ่งข้อขอจุดสองข้อคอศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสองข้ของอศูนย์จุดสามถ้าเกิดมีช้อยอย่างนี้ให้โอเคถ้าแก่แก่แตกตัวหมดมันน่าจะเป็นศูนย์จุดหนึ่ง ถ้าแก่เต็มที่2เท่ามันน่าจะเป็นจุด2แต่ขณะน,นี้กึง่งแก่กึ่งอ่อนก็ต้องอยู่ระหว่างจุด1กับจุดสเพราะนั้นตอบคอควายจบเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อข้อมูลก็เป็นวิธีการแต่ถ้าเกิดบางคนอาจารย์แล้วถ้าเกิดมันอยู่ระหว่างจุด1นทําจุดสองทำไงช่วยไม่ได้แล้วตัวใครตัวมันละนะครับนั่นเงเดาไม่ได้นั่นต้องมาคิดเอาว่าเออมันน่าจะตอบอะไรไงเท่าไหร่นะครับเราก็มีวิธีการนะครับนั่นเองก็เขียนสมการ S2SO4 นะครับก็เป็น h บวกกับ h s o 4ลบนะแล้ว h s o 4ลบนั้นก็มาแตกตัวต่อนะครับก็ได้สมดุลเป็น h บวกกับซัลเฟต2ลบใช่ไหมกึ่งแกกึ่งอ่อนนี่คือค่า k, k A 2นะครับตรงนี้เท่าไหร่ครับจุด1น่นี่นั่นเองก็ต้องจุด1น,นี่ก็จุด1ด้วยนี่เท่าไหร่ครับจุด1ลบ x x x นี่อ่อนครับแต่อ่อนในที่นี้ใช้สูตรไม่ได้ฮะทาไมถึงใช้สูตรไม่ได้ค่าเคมีค่าเยอะนักเรียนเมื่อกี้อ่อนเมื่อไหร่นะครับค่าเคต้องในน้อยซีโอส่วนเคต้องมากกว่าพันแต่ตัวนี้ไม่ถึงพันเพราะนั้นใช้สูตรไม่ได้ก็ต้องทําแบบปกติแทนค่าเคครับ1.2คูณ10กำลังลบ2ก็เท่ากับนะฮะ x ตัวนี้ x ครับ h บวก x อันนี้มีอยู่แล้ว0.1ก็จับไปบวกเลยครับ x บวก0.1 แล้วคูณกับใครครับคูณ x หารด้วยอะไรครับจุดหนึ่งลบ x กับบ้าเลยนักเรียนนะฮะเพราะอะไรครับสุดท้ายตัวนี้นักเรียนเป็นคออธิติกแน่นอน x ท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลังสองลบ 4ac น 2a นะนะฮะ,นะฮะถ้าเรียนไปคิดเนี่ยนะครับนะวุ่นวายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ลองประมาณดูประมาณอย่างไรล่ะเอา x ตัดทิง้ง x ตัดทิง้งเพราะนั้นจุดหนึ่งก็เลยตัดจุดหนึ่งเพราะนั้น x เดียวก็คือค่าอะไรน,นั่นเองค่า ka สอง เห็นไหม x คือ ka 2, เพราะฉะนั้น h บวกของคุณคือใขรมันก็มีสาละลาย2ตัวผสมกันนะก็เป็นจุบวก x จุบวก x, x. ก็คืออะไรครับ co บวก k 2นั่นเองเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยบอกว่าโอเคอันนี้ละก็คือสูตรของกึ่งแก่กึ่งอ่อนประมาณการไปเลยนัเรียนนะครับประมาณการไปเลยตอนนี้การประมาณการนั้นถ้าเกิดมันมีใกล้เคียงกันละ่ะทำยังไง นี่ก็ต้องมาย้ายข้างประมาณแบบไหนถ้านักเรียนมองตรงนี้ x ถ้าเราหา x ตัวนี้ไอ้จุด1ลบ x ขึ้นอยู่ข้างบนจุด1บวก x อยู่ข้างล่างลบอยู่บนบวกอยู่ล่างเพราะนั้นข้างล่างค่ามากข้างล่างค่ามากหาแล้วค่าต้องน้อยเมื่อค่าต้องน้อยเพราะนั้น h บวกของคุณก็ต้อง co บวก ka 2ที่น้อยๆยน้อยกว่า ka 2นิดนึงนะเราก็ขี้โกงหนักเข้าอีกนะครับในแง่ของการทำงานโอเคฮะอันนี้คือภาพตรงนี้เพราะฉะนั้น นะครับสิ่งที่เราได้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของอะไรฮะกึ่งแก่กึ่งอ่อนก็เผื่อไว้นักเรียนเผื่อไว้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดมาถึงวันนี้นะครูคิดว่ามในวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับนะวันนี้เราเรียนอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามีคานวณอีกเยอะแยะเรียนบทนี้ค่อนข้างจะยาวและเยอะนะครับเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าดีกว่าครูไปเร็วๆแล้วเรียนตามไม่ทันนะนะครับเพราะฉะนั้นบทวันนี้เราก็เรียนทบทวนในเรื่องของคู่กดเบรให้นักเรียนรู้จัก จากคู่กดเบสต,ตรงนั้นเรามาดูแอมฟิโปรติกนะครับลักษณะของแอมฟิโปรติกนั้นก็คือสารที่ทําหน้าที่ได้ทั้งกดและเบสใช่ไหมจะอยู่เป็นจะเป็นกดเมื่ออยู่กับเบสนะฮะจะเป็นเบสเมื่ออยู่กับกดเช่นน้ําและแอลอโรบนอื่นที่มี H บวกเหลืออยู่อันนั้นคือภาพตรงนั้นนะครับที่เป็นนะเป็นแอมฟิโปรติกนะคู่กดเบสมีหน้าตาเหมือนกันตัวที่เป็นกดจะมี H มากกว่าตัวที่เป็นเบสนะครับแล้วครูก็ให้เรียนหาดวิเคราะห์โจทย์ นะครับว่าลักษณะของมันนั้นควรจะให้โปรตอนรับโปรตอนใครมีความแรงมากความแรงน้อยความแรงของกรดดูที่อะไรความแรงของเบสดูที่อะไรอันนั้นก็คือข้อมูลนะครับนะมันจะมีค่า H ค่า h บวกค่า OH ลบค่า pH มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาพูดถึงความแรงจากนั้นก็ไปสมดุลน,นะครับสมดุลของกรดและเบทนะถ้าเป็นกรดนะกรดแลาก็แบ่งเป็น3าชนิดเป็นโมโนโปรติกไดโปรติก นะโพลีโปรติกนะครับนะไดโปรติกเราก็มีการเ,าเปรียบเทียบค่า K ก็ต้องเอา K รวมมาเปรียบเทียบกันนะครับนะเอา K รวมมาเปรียบเทียบกันถ้าใครมีค่า K ร,ร,ร,รวมมากกว่าตัวนั้นก็จะมีความแรงมากกว่านะครับแล้วก็โพลีโปรติกก็จะเป็นกฎหลายชนิดนามิ S3 ตัวนั่นก็ KA3 ค่าเบสก็เช่นเดียวกัน นะครับเบรก็จากกรดจากเบสท,ที่เป็นสมดุลตรงนั้นเป็นอ่อนตัวนั้นเราก็มีสูตร H+ บวกถ้าเป็นกรด H บวกเท่ากับรูซีโอเคเอเปอร์เซนต์ซีโอส่วนร้อยถ้าเป็นเบสก็โอชลบเท่ากับอะไรฮะโซลารู o ซีโอเคบี K b, เท่ากับ uka, เปอร์เซนต์ซีโอ, K b, uka, โอ K b, ส่วนร้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ H บวกต้องหา OH ลบได้เมื่อไหร่ก็ตามรู้ OH ลบต้องหา h บวกได้เพราะ2ตัวคูณกันก็คือ10บกำลังลบจากนั้นเราก็มาคำนวณคำนวณเจออะไรครับเจอปริมาณสารสัมพันธ์แปลงสารละลายกรดแปลงสารละลายการาย ก็เอาปริมาณสารพันธ์มาใช้นะครับในแง่ของ H บวก O ลบน่าความแก่ความอ่อนตรงนั้นนะฮะก็คิดว่าได้เวลาสมควรละนะนะครับนักเรียนก็คงจะต้องออจบเพียงครูจะจบเพียงแค่นี้นะครับนักเรียนก็ต้องติดตามตอนต่อไปในเรื่องของการคำนวณสวัสดีครับสนใจขอรับเอกสารได้ที่รายการทบทวนความรู้มาปลายศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยา เขตราชเทวีกรุงเทพ104.00หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับชมได้จาก www.nfe.go.th/etv/ เลือกเอกสารประกอบการรับชม